สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Bo to Fight อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเกมนาราก่าเบรกพอยต์เกมเดิมของเราเนาะและในคลิปนี้เราก็มาต่อกันเลยกับตัวละครที่ถูกรีเควสหรือถูกขอมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับและตัวละครที่ถูกขอมาในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นยากเป็นลำดับต้นๆหรืออาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือตัวละครทาคาจิหรือจี้ชางไห่นะครับนักวิ่งเท้าไฟของเรานั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวสกิลของตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแบบไหนเนาะและผมใช้รูนอะไรในการเล่นตัวละครตัวนี้นะครับไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาในคลิปกันนะครับมีใครเป็นไหมเวลาเล่นเกมแล้วปิงขึ้นทำให้เรากระตุกมากสิ่งที่ขัดคอมโบหรือขัดจังหวะเราไม่ใช่คนแต่ดันเป็นปิงงั้นวันนี้ผมขอแนะนำแอปตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้เลยนั่นก็คือแอป Gear Up Booster Gear Up Booster ครับเป็นแอปที่ช่วยปรับเรื่องความเสถียรของอินเทอร์เน็ตของเราได้เป็นอย่างดีและช่วยในส่วนของการลดค่าปิงนะครับโดยเฉพาะช่วงที่พีคๆมีหลายๆคนใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมอ่ะแอปนี้สามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับไหนจะเป็นการแก้ปัญหาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัดเนาะและแอปนี้ยังสามารถใช้ได้กับหลายเกมรวมไปถึงนาฬิกาด้วยนะครับถ้าเราเล่นนาฬิกาแล้วปิงเยอะเราก็คงไม่สนุกใช่ไหมอ่ะภาพกระตุกคอมโบไม่ติดตัวเลขตีดาเมจไม่ขึ้นนะครับเราสามารถใช้แอปนี้ช่วยได้เลยนะครับวิธีการใช้แอปนี้นั้นง่ายมากๆแค่โหลดแอปนี้และติดตั้งนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเมื่อเปิดแอปขึ้นมาเลือกเกมที่เราต้องการจะลดค่าปิงนะครับแล้วก็กดบูสต์แค่นี้เราก็สามารถที่จะลดค่าปิงได้แล้วนะครับง่ายใช่ไหมแอปที่ใช้ง่ายขนาดนี้แล้วคุณภาพขนาดนี้นะผมถ้าใครอยากใช้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ description เลยนะเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ให้หรือที่คอมเมนต์นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะผมแอปนี้ชื่อว่าแอป Gear Up Booster ครับเหมือนเดิมครับอย่างแรกเลยคือตัวละครทาคาจิเป็นตัวละครแบบไหนเนาะแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะผมเคยเล่นตัวละครทาคาจินะครับหรือเคยร่วมทีมกับตัวละครทาคาจิหรือเคยเจอตัวละครทาคาจิเนี่ยป่วนวงไฟหรือฆ่ามาแล้วใช่ไหมและถ้าพูดถึงตัวละครทาคาจิแบบง่ายๆนะครับตัวละครทาคาจิเนี่ยคือตัวละครดาเมจแต่ว่าทีนี้ดาเมจส่วนใหญ่ที่ตัวละครทาคาจิจะทำได้หรือตัวละครทาคาจิตั้งใจจะทำเนี่ยจะมาจากฝีมือการเล่นของคนที่เล่นทาคาจิซะส่วนใหญ่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการบริหารสเตมินานะครับจังหวะนี้ใช้แดชจังหวะนี้ใช้ขัดอะไรต่างๆนานาเนาะหรือจะเป็นการต่อคอมโบหรือพลิกแพนคอมโบในไฟนะครับเพราะว่าแน่นอนตอนที่เรานัวกันในไฟเนี่ยบางทีมันมีดาเมจนะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นลูกหลงเนี่ยมาขัดคอมโบเรานะครับหรืออย่างนึงจะเป็นการใช้ประโยชน์นะครับจากความเร็วของอันติทาคาจิที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมใช้ซัพพอร์ตเพื่อใช้ในการฆ่าใช้ในการทำดาเมจเนี่ยเรียกได้เลยว่าถ้าให้พูดในคลิปเนี้ยรายละเอียดของทาคาจิเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าให้ผมพูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม LL นะผมจะเปรียบทาคาจินะผมให้เหมือนกับตัวละครยาโซโอะนะครับถ้าเจอคนเล่นเก่งๆเนี่ยคือมะเร็งร้ายทันทีนะผมแต่ถ้าเกิดเจอคนเล่นไม่เป็นหรือเป็นคนที่กำลังฝึกเล่นเนี่ยภาพของทาคาจิที่ออกมาเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเนาะทีนี้ถ้ามาพูดถึงสไตล์การเล่นนะครับหรือสไตล์การไฟท์ของทาคาจิเนี่ยผมต้องขอบอกว่ามันไม่มีอะไรตายตัวแล้วผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่สไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยครับผมบางตาเราอาจจะใช้ผลประโยชน์จากอันติในการสอกศัตรูเพื่อใช้ขัดคอมโบขัดล่างฟ้าล่างม่วงของศัตรูใช่ไหมบางตาเราอาจจะเป็นตัวละครที่จ่ายดาเมจแบบโซโลคิวหรือบางตาอาจจะเป็นตัวละครที่ช่วยซัพพอร์ตดาเมจเพื่อนนะผมเข้ามาเติมในจังหวะสอกเข้ามาคอยขัดอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกว่าการเล่นของทาคาจิเนี่ยมันแบบไม่สามารถบอกได้เลยมันพลิกแพงตลอดเวลาทั้งไฟนะครับโอเคและทีนี้เรามาดูรูนที่ผมใช้เล่นกับตัวละครทาคาจิในรูปแบบของผมกันบ้างนะครับผมต้องขอบอกเลยว่ารูนของทาคาจิเนี่ยของผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเนาะก็คือเซตแรกก็คือสเตมิน่าเลยครับผมบวกสเตมิน่าเยอะๆนะผมรีสเตมิน่าไวๆสีแดงก็ผมมาดูที่6เม็ดแรกกันครับสีแดงต้นกำเนิดพลังกายผมรีสเตมิน่าไวนะครับแล้วต่อมาคือสีม่วงครับผมขั้วหินว่องไวใช้ energy นะครับหรือสเตมิน่าในการหลบหลีกนะครับหรือใช้มีดสั้นในการก้าวฟิปตาเนี่ยใช้ energy ลดลงนะครับผมทั้งหมด6เม็ดเลยแล้วก็สีฟ้าผมเล่นเป็นขั้วหยางสลิงเทพผมเพิ่มระยะสลิงทั้งหมด6เม็ดนะครับแล้วก็สีเขียวครับเล่นเป็นสัปปะสิงหินแก่งนะครับเพิ่มแม็กสเตมิน่าของเราทั้งหมดอีก6เม็ดเลยครับผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับโอเคจบกันไปอย่างว่องไวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดเข้าไปในห้องเทรนนิ่งเลยนะครับเพื่อไปอธิบายรายละเอียดสกิลของทาคาจิเนาะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมไล่อธิบายตั้งแต่สกิล F1 ถึง F3 แล้วค่อยอันติ U1 ถึง U3 นะครับไปกันแบบช้าๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่สกิล F1 ของทาคาจิกันเลยครับสำหรับสกิล F1 ของทาคาจินะครับเมื่อเราทำการกดใช้นะครับทาคาจิจะตั้งท่าเหมือนเคาน์เตอร์หรือดูดซับดาเมจนะครับเป็นระยะเวลา3วิแบบนี้นะครับส
ึ่งในการตั้งท่านี้เนี่ยทาคาจินะครับจะดูดซับดาเมจนะผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้หรือการโจมตีระยะไกลทั้งหมดและทีนี้ดาเมจที่ทาคาจิดูดซับมานะผมถ้าถึงระดับนึงนะซึ่งจริงๆยังไม่ได้ดูดซับอะไรมาเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าถึงระดับนึงนะครับทาคาจิจะสามารถกดคลิกซ้ายนะครับเพื่อทำการสอกไฟสวนใส่ศัตรูได้นะครับและศัตรูที่โดนสอกไฟของท่านี้นะผมจะติดสถานะเผาไหม้นะครับก็คือลดเลือดเรื่อยๆและตัดฮิวนะครับโอเคพูดไปไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการเปิดให้บอทที่อยู่ข้างหน้าผมตัวนี้นะครับมาตีผมโดยที่ผมกดใช้สกิล F ตั้งการ์ดไว้นะครับโอเคมาเราสามารถกดคลิกซ้ายได้นะแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมศัตรูจะติดเผาไหม้บนหัวนะครับลดเลือดเรื่อยๆนะและต่อมาอีกนิดนึงนะครับตอนที่เราตั้งการ์ดอยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอให้ระยะเวลาหมดนะครับเราสามารถกดชิปกดสเปซบาร์กระโดดหรือกด C เพื่อแคนเซิลได้นะครับโอเคผมจะทำการตั้งการ์ดนะผมกดกระโดดแคนเซิลได้นะครับหรือผมตั้งการ์ดนะผมกด C แคนเซิลได้เหมือนกันเนาะหรือผมกดตั้งการ์ดและกดชิปแดชออกมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและต่อมามาถึงสกิล F2 ของตัวละครทาคาจิกันแล้วครับผมสำหรับสกิล F2 เนี่ยจะมีความเหมือนกับสกิล F1 เลยนะผมก็คือเมื่อเราทำการกดใช้ทาคาจิตั้งการ์ดแบบนี้นะครับสามารถกดชิปเพื่อแคนเซิลได้กด C เพื่อแคนเซิลได้เหมือนกันกดสเปซบาร์เพื่อแคนเซิลได้เหมือนกันนะครับและการตั้งการ์ดจากสกิล F2 เนี่ยจะเพิ่มระยะเวลาจาก3วิเป็น5วินะครับแต่ทีนี้ความต่างอยู่ตรงนี้ครับสำหรับสกิล F2 เนี่ยการที่ทาคาจิจะดูดซับดาเมจหรือรับการโจมตีนะครับจะเป็นแค่ดาเมจระยะใกล้นะผมหรืออาวุธประชิดเท่านั้นเนาะถ้ามีพวกหน้าไม้ปืนใหญ่ธนูปืนคาบศิลาอะไรต่างๆยิงมาเนี่ยทาคาจิจะไม่ดูดซับดาเมจนั้นนะครับและเกิดคำถามว่าสกิล F2 เนี่ยมันดีกว่าสกิล F1 ยังไงนะครับผมการโจมตีระยะไกลก็ไม่ได้นะครับมีดีแค่ระยะเวลาที่มากขึ้นหรอจริงๆไม่ใช่นะผมสำหรับสกิล F2 เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ทาคาจิตั้งการ์ดนะครับและยิ่งทาคาจิได้รับดาเมจนะครับหรือดูดซับการโจมตีมาเยอะแค่ไหนนะครับจะยิ่งอัปเกรดการโจมตีคลิกซ้ายสวนกลับของสกิล F2 เนาะโอเคเหมือนเดิมพูดไปไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดให้บอทข้างหน้านะมาตีผมเรื่อยๆนะครับแล้วผมจะทำการกดตั้งการ์ดสกิล F2 ไปเรื่อยๆนะครับให้เขาตีมานี่นะครับนี่จะเป็นการโจมตีสวนกลับเผาไหม้เหมือนเดิมและแรงกว่าเนาะและทีนี้ถามว่าการที่เราจะปล่อยค่าโจมตีสวนกลับของ F2 ได้เนี่ยเราต้องรับดาเมจมากขนาดนั้นเลยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าโจมตีที่เห็นเมื่อกี้นะผมเป็นการที่เรารับดาเมจมาเยอะระดับนึงเลยนะครับเราถึงจะตีสวนกลับเป็นแบบนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรารับดาเมจมาแค่นิดเดียวนะผมจะเป็นการตีสวนกลับเหมือนกับสกิล F1 เลยนะครับแบบนี้นี่เป็นแค่นี้นะผมอาจจะดูแอนิเมชันที่ต่างกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันได้ผลเหมือนกันนะครับและต่อมามาถึงสกิล F3 ของตัวละครทาคาจินะครับผมและก็สกิลนี้ได้รับบัฟมาในแพทล่าสุดนะผมก็คือตอนที่ตัวน้องจิ้งจอกเข้าเนาะสำหรับสกิล F3 ผมก็คือเมื่อเราทำการกดใช้ผมทาคาจิจะทำการยิงไฟบอลออกไปแบบนี้ครับนี่ศัตรูที่โดนนะครับจะโดนดาเมจติดเผาไหม้นะครับและติดสถานะเจ็บง่ายก็คือโดนดาเมจหนักขึ้นนะครับและสกิลนี้นะผมยังสามารถกดใช้เพื่อทำการไล่ได้บนอากาศเหมือนกันนะครับแบบนี้นี่นะครับโอเคและก็จบไปสำหรับสกิล F1 F2 และ F3 กันแล้วเนาะต่อมาเรามาที่อันติของตัวละครทาคาจิกันเลยครับและนี่เป็น1สาเหตุนะผมหรือว่า1เหตุผลที่ทำให้ตัวละครทาคาจิเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากอันดับต้นๆหรืออาจจะเป็นอันดับ1ของเกมนี้เลยเนาะเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปดูว่าอันติ U1 U2 หรือ U3 เนี่ยทำอะไรได้เนาะผมต้องขอพูดก่อนนะผมว่าอันติของทาคาจิเนี่ยไม่ว่าจะเป็น U ไหนเนี่ยเมื่อกดใช้แล้วจะได้ความสามารถที่เหมือนกันดังนี้ครับผมอย่างแรกครับที่อันติเนี่ยไม่ว่าจะเป็น U1 หรือ U2 หรือ U3 เนี่ยสามารถทำได้ก็คือสามารถกดใช้ได้ระหว่างถูกโจมตีนะผมแล้วก็ศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยตอนที่เรากดอันติเนี่ยจะทำการกระเด็นออกไปเล็กน้อยนะผมแบบนี้นี่นะผมไม่ว่าจะเป็น U ไหนก็ตาม U1 U2 หรือ U3 นะครับจะได้รับความสามารถนี้เหมือนกันหมดนะและอีกความสามารถนึงที่อันติของทาคาจิเนี่ยไม่ว่าจะเป็น U ไหนมอบให้ตอนที่เราอยู่ในร่างไฟนะครับก็คือจะทำให้อนิเมชันของเราเร็วขึ้นพลังโจมตีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การวิ่งของเรานะผมจะทำการจุดไฟตามทางที่เราวิ่งนะครับแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมจะมีไฟติดเรื่อยๆตามเรามานะครับเห็นไหมกระโดดสูงขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมการปีนอะไรต่างๆนะครับแอนิเมชันอะไรต่างๆก็เร็วขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับและอีกหนึ่งความสามารถครับที่อันติทาคาจิเนี่ยมอบให้นะครับในร่างไฟนะไม่ว่าจะเป็นอันติอยู่ไหนเลยก็ตาม
ก็คือเปลี่ยนแอนิเมชันการใช้ชิปนะผมหรือว่าการแดนครั้งที่2ของทาคาจิเปลี่ยนไปเป็นการใช้ศอกไฟพุ่งชนนะครับซึ่งความสามารถเนี่ยก็ได้รับบัฟมานะผมในแพทล่าสุดที่น้องจิ้งจอกเข้าด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการใช้ให้ดูนะผมก็คือถ้าเกิดเราไม่อยู่ในร่างไฟนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามตอนที่เราวิ่งนะผมแล้วเราทำการกดชิปอีกทีนะครับจะเป็นการกิ้งแบบนี้นะผมหรือจะเป็นการแดดไปอย่างนี้ครั้งแรกใช่ไหมกดชิปอีกทีหนึ่งเป็นการกิ้งแบบนี้นะครับผมนี่คือแอนิเมชันปกตินะครับผมที่ตัวละครไหนก็มีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทาคาจินะครับผมตอนที่กดอันติไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราทำการเห็นนะนี่คือการเดินปกตินะครับผมและเมื่อเราทำการกดชิปครั้งแรกจะเป็นการพุ่งนะครับแบบนี้นะวิ่งเร็วนะครับแต่ถ้าเราทำการกดชิปอีกครั้งนึงนะครับผมจากที่ในร่างปกติเป็นการกิ้งใช่ไหมทาคาจิจะทำการเอาศอกชนแบบนี้นะครับผมแล้วทำให้ศัตรูติดเผาไหม้นะครับแบบนี้เนาะนี่นะเห็นไหมซึ่งความสามารถในการใช้ศอกชนของทาคาจิเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นตัวละครตัวนี้อาจจะดูว่ามันธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอผู้เล่นทาคาจิที่ช่ำๆในการใช้ศอกเนี่ยหรือบริหารสตามิน่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าศอกอันนี้ปั่นปวดมากๆนะครับเพราะความสามารถของศอกเนี่ยคือการที่มันสามารถที่จะทำการหยุดการชาร์จฟ้าได้หรือหยุดแอนิเมชันในร่างม่วงได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบองยาวนะผมที่ออกแอนิเมชันตอนควงนะผมเป็นร่างม่วงอันนึงนะหรือมีดสั้นนะผมที่เวลาทิ่มพื้นเนี่ยเป็นร่างม่วงใช่ไหมหรืออีกตัวละครนึงก็คือน้องไซที่เพิ่งโดนเนิร์ฟมานะผมการโจมตีครั้งที่2เนี่ยเป็นร่างม่วงซึ่งศอกไฟของทาคาจิเนี่ยสามารถหยุดได้หรือทำให้ชะงักได้นะครับโอเคและต่อมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้สักนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ทาคาจิได้ตอนอยู่ในร่างไฟนะผมก็คือเร่งแอนิเมชันขึ้นใช่ไหมหรือว่าเป็นการวิ่งเร็วใช่ไหมถามว่าแอนิเมชันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นแอนิเมชันเร็วขึ้นหรือว่าการแดชเร็วขึ้นเนี่ยถามว่ามันส่งผลยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการกดอันตินะครับแล้วเรามาดูกันว่าดาบใหญ่ที่ถูกเร่งแอนิเมชันโดยทาคาจิเนี่ยแล้วบวกกับการแคนเซิลเนี่ยด้วยการกดชิปต่างๆเนี่ยมันจะเร็วประมาณไหนนะครับโอเคผมจะทำการกดอันติก่อนนะวิ่งไปที่ขวาปกติแล้วผมแดชจะเห็นได้ว่าดาบใหญ่ยังปั่นไม่เสร็จแดชแคนเซิลแดชแคนเซิลนะครับผมมันจะเป็นเหมือนว่าดาบใหญ่เนี่ยยังไม่ทันออกแอนิเมชันเต็มที่แต่ดาเมจเกิดไปแล้วแล้วทาคาจิทำการเร่งแอนิเมชันก็คือแดชฟันแดชฟันเรื่อยๆนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคจบไปในสิ่งที่เราได้มาในร่างไฟแล้วนะครับถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะตกหล่นบางข้อมูลนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะผมสำหรับอันติยูหนึ่งนะผมสิ่งที่อันติยูหนึ่งเนี่ยทำได้นะผมก็คือเหมือนกับที่อธิบายมาทุกประการแล้วครับแต่ว่าตอนที่ทาคาจิอยู่ในร่างไฟและทำการวิ่งด้วยความเร็วแบบนี้นะครับทาคาจินะครับจะบล็อกการโจมตีระยะไกลทั้งหมดที่เข้ามาหาตัวเขานะนี่คือความสามารถของอันติยูหนึ่งนะครับและเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นระยะเวลา30วินะครับและต่อมามาถึงอันติ U2 กันแล้วนะผมสำหรับอันติ U2 เนี่ยเมื่อกดใช้เข้าสู่ร่างไฟเหมือนเดิมแล้วผมความสามารถเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับแต่ทีนี้อันติ U2 ของผมก็คือเมื่อเราทำการกดเข้าสู่ร่างไฟใช่ไหมและเราทำการวิ่งนะครับซึ่งอันติ U2 เนี่ยจะไม่ได้บล็อกการโจมตีระยะไกลเหมือนกับอันติ U1 นะครับอ้าวแล้วถามว่าอันติ U2 เนี่ยมันดียังไงนะผมบล็อกการโจมตีระยะไกลเหมือนอันติ U1 ก็ไม่ได้นะครับอันติยู2ผมมีจุดเด่นตรงนี้ผมก็คือเราสามารถที่จะทำการใช้สกิล F นะครับที่มีความสามารถเพลิงผ่านนะผมเป็นคีย์เวิร์ดถ้าเป็นภาษาไทยมันเขียนว่าเพลิงผ่านนะครับใช้ได้เรื่อยๆแล้วผมโดยที่จะกินเปอร์เซ็นต์อันติไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้นะผมใช้ F3 เป็นไฟบอลอันนี้นะครับเห็นไหมผมจะทำการกดอันตินะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วผมสามารถกดสกิล F ได้1ครั้งนะผมแล้วสามารถกดได้อีกครั้งนึงเลยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้คือเราใช้สกิล F3 ใช่ไหมต่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนนะครับเป็นเพิ่มผ่านลดพลังอันที่2นะครับโอเคเรียนติให้เต็มนะผมกดใช้ปุ๊บกดปุ๊บตั้งท่าเห็นไหมมันไม่คูลดาวน์นะผมนี่ตั้งท่าไม่คูลดาวน์นะครับนี่คือความสามารถของอันติอันที่2นะครับหรือผมเปลี่ยนมาใช้สกิล F1 นะครับผมเพิ่มผ่านปกติเนาะกดอันติเสร็จปุ๊บกด F ตั้งท่าไม่คูลดาวน์ผมกด F ตั้งค่าไม่คูลดาวน์นะครับอะไรประมาณนี้เนาะนี่คือความพิเศษของอันติ U2 นะครับและต่อมาครับมาถึงอันติอันที่3หรือ U3 กันแล้วผมอันติอันที่3หรือ U3 เนี่ยจะมีระยะเวลาการใช้ที่น้อยกว่าอันติ U1 และ U2 นะผมเอ้าแล้วมันพิเศษยังไงอยู่ในร่างไฟก็ได้อะไรเหมือนเดิมนะผมกดใช้ระหว่างถูกโจมตีได้แล้วมันต่างกันยังไงนะครับสำหรับอันติ U3 นะผมใช่ครับระยะเวลาอยู่น้อยกว่าอันติ U1 กับ U2 แต่ทีนี้สิ่งที่ได้มาคือเมื่อเราทำการกดใช้นะผมเพื่อลูกทีมของเราจะได้รับบัฟพลังโจมตีที่เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมทำการไฮไลท์หรือวงเล็บไว้ให้นะผมมันบอกว่าสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้ฝ่ายตัวเองเนี่ย 5% เป็นระยะเวลา30วินาทีได้ก็คือขอแค่กดอยู่ในสถานะอันตินะครับ30วินับจากที่เรากดอันตินะเพื่อลูกทีมของเราจะตีแรงขึ้น 5% นะครับ
และบรรทัดด้านบนบอกว่าเราก็ตีแรงขึ้นอีก 5% ด้วยเหมือนกันเนาะและไหนๆเราก็เปิดคำอธิบายสกิลมาแล้วนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ผมความพิเศษของอันติ U3ระยะเวลาอยู่ที่25วินาทีในโหมดทีม3ต่ำกว่าอันติ U1 กับ U2 ครับผมอันติ U1 กับ U2 เนี่ยผมลืมพูดระยะเวลานะครับแต่ในโหมดทีม3เนี่ยอยู่ทั้งหมด32วิเนาะทีนี้บรรทัดล่างต่อมาผมนี่คือความพิเศษของอันติ U3 ผมบอกว่าในขณะวิ่งสามารถบล็อกอาวุธระยะไกลได้เหมือนอันติ U1 ใช่ไหมและการโจมตีใส่ศัตรูสามารถเพิ่มโทสะได้นะครับผมก็คืออันติ U3 เนี่ยยิ่งเราตีสถานะอันติเนี่ยยิ่งอยู่นานนะครับโอเคพูดไปไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดอันติให้ดูเนาะและผมอยากให้คุณผู้ชมนะผมสังเกตตรงเลขเปอร์เซ็นต์อันตินะผมว่ามันจะลดลงเร็วมากๆนะครับแบบนี้นี่สังเกตด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมจะลดลงเร็วมากๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยจะเหลือ 40% แล้วเห็นไหมลดลงเร็วมากๆเลยเนาะและต่อมานะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าอันติ U3 เนี่ยตอนที่เราตีเราสามารถรีเปอร์เซ็นต์อันติได้ใช่ไหมหรือรีโทสะได้เดี๋ยวผมจะทำการกดอันติ U3 นะผมและวิ่งไปตีบอทที่อยู่ข้างหน้าของผมเนาะวิ่งไปชาร์จฟ้าใส่โง่ๆเลยครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์อันติเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจริงไหมนะครับเข้าสู่อันติแล้วเนาะอันติลดแล้วเนาะโอเคผมมาอยู่ใกล้ๆบอทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับสังเกตตรงเลขด้านล่างนะผมทำการชาร์จฟ้านะเห็นไหม 15% ชาร์จใหม่นะครับจาก8เพิ่มมา12เห็นไหมก็คืออันตินี้จะยิ่งอยู่นานถ้าเรายิ่งตีนะครับโอเคก็จบไปสำหรับเนื้อหาสกิลนะผมหรือเนื้อหาในคลิปนี้ของตัวละครทาคาจิเนาะทีนี้ถ้าถามผมว่าสกิล F ไหนหรืออันติไหนนะครับที่คนนิยมเอาไปมากที่สุดนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าสกิล F ทั้งหมดของทาคาจิเนี่ยผมเห็นคนเอาไปทุกสกิลแล้วผมแบบว่าบางทีเจอทาคาจิเนี่ยเล่นไม่ซ้ำกันเลยผมบางคนเอาไฟบอลไปบางคนเอาสกิล F 2ไปบางคนเอาสกิล F 1ไปเรียกว่าเอาไปได้หมดเลยผมอย่างตัวผมตอนเล่นทาคาจินะผมชินที่สกิล F 1ใช่มั้ยผมก็จะเอาสกิล F 1ไปนะผมหรือทาคาจิบางคนเอาไฟบอลไปก็เคยเห็นมาแล้วผมหรือเอาสกิล F 2ไปก็เคยเห็นมาแล้วผมฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้เลยครับผมว่าสกิล F ของทาคาจิเนี่ยเอาอันไหนไปนะผมแต่สิ่งนึงที่ผมบอกได้เลยคือให้ลองเล่นตัวละครทาคาจิและหาสกิล F ที่เข้ากับจังหวะการเล่นของตัวเองดีกว่าครับผมต่อมาสำหรับอันตินะผมอันติเนี่ยนิยมเอายูไหนไปนะผมสามารถตอบได้เลยว่าตัวละครทาคาจินะผมนิยมเอาสกิลอันติ U3 ไปนะผมระยะเวลาอาจจะน้อยกว่าสกิลอันติ U1 กับ U2 ใช่ไหมแต่สิ่งที่ได้มาคือเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดได้บัฟพลังโจมตีด้วยนะครับและยิ่งเรากล้าตีหรือเราเข้าไปทำดาเมจได้เยอะแค่ไหนนะครับอันติอันที่3เนี่ยยิ่งอยู่นานเท่านั้นเนาะในขณะที่อันติ U1 หรือ U2 เนี่ยมันอยู่32วิก็อยู่แค่32วิครับแต่อันติ U3 เนี่ยถ้าไฟยืดเยื้อและเราได้ตีเรื่อยๆมีโอกาสมากครับที่อันติ U3 เนี่ยจะอยู่ข้ามไฟเลยก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอเตือนผู้เล่นใหม่นะครับผมที่กำลังจะมาเล่นตัวละครทาคาจิอันนี้จากประสบการณ์ผมที่เล่นตัวละครตัวนี้มานะครับอย่างแรกเลยที่คุณต้องฝึกนะผมนั่นก็คือฝึกการบริหารสเตมิน่าให้ดีๆนะผมเพราะว่าทาคาจิเนี่ยเป็นตัวละครที่ไวทุกอย่างนะผมสเตมิน่าก็หมดไวด้วยเช่นกันและถ้าสเตมิน่าของเราหมดกลางวงไฟหรือเรากำลังไฟอยู่แล้วสเตมิน่าหมดเนี่ยเรียกได้เลยว่าบางทีเนี่ยเราขาตายก็เป็นได้นะครับและต่อมาสิ่งที่ผมอยากให้ฝึกเลยนะผมนั่นก็คือการใช้ศอกให้แม่นๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้แม่นขนาดนั้นแต่ผมจะขอบอกเลยว่าการใช้ศอกของทาคาจิในร่างไฟเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับซึ่งผมพูดไปตอนอธิบายสกิลในเนื้อหาแล้วเนาะว่าการสอกของทาคาจิเนี่ยมันช่วยขัดอะไรได้บ้างบางทีช่วยขัดท่าฟ้าท่าม่วงให้เพื่อนเนี่ยบางทีเนี่ยมันพลิกไฟได้เหมือนกันเนาะขัดจังหวะศัตรูได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็จบกันไปนะผมสำหรับตัวละครทาคาจิเนาะถ้าคำพูดไหนหรือข้อมูลไหนของผมผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับและถ้าใครมือว่างครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องผมด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วก็ขอขอบคุณมากถ้าใครกำลังจะกดก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ